ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นดาฟาเบตเว็บกีฬาระดับโลกจากอังกฤษลิงก์อยู่ที่ First Comment สามารถเข้าไปดูกันก่อนได้นะครับตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2020ไปแน่เอเย่นยันโซชาไฟเขียวชองซบเบรเมนตัวแทนคู่ใจของทาฮิตชองปีกดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยันเองว่าอุเลกุนนาโซชาให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าของตนนะครับว่าสามารถย้ายทีมได้โดยงานนี้สโมสรที่จะได้นักเตะไปร่วมทัพคือเวเดอร์เบรเมนโดยจะเป็นการย้ายไปเล่นแบบสัญญายืมตัว1ฤดูกาลนะครับโอเล่คุณน่าสุชาผู้การทีมชาวนอร์เวย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอนุญาตให้ทาฮิตชองกองกลางดาวรุ่งชาวดัชย้ายไปเล่นกับเวเดอร์เบรเมนแบบยืมตัว1ฤดูกาลจากการเปิดเผยของเออร์คานอัลคานเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะโดยดาวเตะวัย20ปีได้เข้าไปพูดคุยกับโซชาเกี่ยวกับเรื่องการย้ายสโมสรในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับโอกาสลงสนามให้กับทัพปีศาจแดงมากนักโดยเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานักเตะมีโอกาสลงเล่นในเกมพรีเมียร์อังกฤษเพียงแค่3นัดเท่านั้นแถมยังเป็นในฐานะตัวสำรองด้วยนะครับสำหรับแมตช์ล่าสุดในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะโคเปนเฮเกน1-0ในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาชองมีชื่ออยู่ในทีมแต่ว่าน้าลูกอมไม่ส่งลงสนามล่ะครับแต่เราก็ตามเราเตะเลือดดัชอาจจะมีโอกาสลงสนามมากขึ้นเนื่องจากเบรเมนสนใจจะยืมตัวนักเตะไปใช้งานชั่วคราวชิวเวลแพงจัดเชลซีเบนเป้าล่าแบ็กอาแจ็กซ์แทนสกายสปอร์ตสุกีฬาของอังกฤษระบุว่าเชลซีกำลังอยากได้ตัวนิโคลัสตายาฟิโก้แบ็กซ้ายของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมไปเสริมแกร่งหลังจากที่ยังไม่สามารถดึงเบนชิวเวลดาวเตะของเลสเตอร์ไปร่วมทัพได้สักทีนะครับเชลซียักษ์ใหญ่แห่งสเกวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ความสนใจในการคว้าตัวนิโคลัสตายาฟิโก้แบ็กซ้ายชาวเจนไตของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมไปร่วมทัพตามการรายงานจากสกายสปอร์ตสุกีฬาชั้นนำของอังกฤษนะครับโดยสิงห์ตนเมืองคลามตกเป็นข่าวว่าพยายามเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายตลอดช่วงที่ผ่านมาและคนที่มีข่าวกับพวกเขามากที่สุดก่อนหน้านี้คือเบนชิวิลแบ็กซ้ายจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับแต่จนถึงตอนนี้เชลซีก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสุนัขกิ้งจอกในกรณีเรื่องค่าตัวได้แหละครับแม้ว่าจะเป็นที่เชื่อกันว่าเลสเตอร์ซิตี้พร้อมรับข้อเสนอต่ำกว่าที่เรียกเขาไว้ตอนแรก80ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,200 ล้านบาทแล้วก็ตามสำหรับตายาฟิโก้นั้นลงสัญญากับอาแจ็กซ์ถึงช่วงซัมเมอร์ปี2022นะครับโดยในฤดูกาลล่าสุดเขาทำไป5ประตูกับอีก7แอสซิสต์จากการลงเล่น38นัดในทุกรายการและก่อนหน้านี้แข้งวัย27ปีก็เคยมีข่าวกับบาร์เซโลนาด้วยซึ่งถ้าหากเชลซีได้ตายาฟิโก้มาร่วมทัพจริงๆเขาก็จะเป็นรายที่2ที่ย้ายจากอาแจ็กซ์มาอยู่กับทีมของคุณซือฟรังค์แลมพาร์ดในปีนี้ต่อจากฮาคิมซิเยกปิดดีกรีทีมชาติโมร็อกโกนะครับสื่อตีข่าวลิเวอร์พูลเบนเป้าล่าหลังเชลซีแทนลอฟเฟรนมายังไงสื่อตีข่าวเจอเก้งครอปคุณซื้อของหงแดงลิเวอร์พูลหันไปเล็งกองหลังเชลซีมาเสริมแนวรับแทนเลยันลอฟเฟรนที่เพิ่งย้ายไปซบเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2019-2020 สนใจจะดึงอันโตนิโอรูดิเกอร์ประกันหลังดีกรีทีมชาติเยอรมันของเชลซีเข้ามาเสริมทัพตามการรายงานจากมุนโดเดโปติโบสื่อของสเปนนะครับเจอเก้งครอปคุณซื้อของหงแดงกำลังเดินหน้าหากองหลังคนใหม่หลังจากที่เดยันลอฟเฟรนประกันหลังชาวโครเอเชียย้ายไปเล่นให้กับเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กทีมดังแห่งลีกรัสเซียด้วยค่าตัว11ล้านปอนด์คือประมาณ440ล้านบาทล่ะครับขณะที่เชลซีมีข่าวว่าพร้อมขายรูดิเกอร์ในวัย27ปีหลังจากทำผลงานได้ไม่ดีในเกมแพ้อาร์เซนอล1-2จนชวดคว้าแชมป์ FA Cup นะครับก่อนที่จะโดนดรอปเป็นตัวสำรองในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ที่ออกไปแพ้ต่อบาเยิร์นมิวนิก1-4แหละครับทั้งนี้รูดิเกอร์ได้สัญญากับเชลซีอีก2ปีขณะที่ค่าตัวในเวลานี้คาดว่าอยู่ที่ราว30ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,200 ล้านบาทนะครับหากทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ